เดี๋ยวเราจะมาโชว์ก่อนที่เราจะทำสีผมเราจะมาโชว์ร่องรอยอารยธรรมเห็นไหมคะนี่แสงมันเยอะมันไม่ค่อยเห็นโอเคอ๋อตรงนี้ชัดเลยตายแล้วชิบหายแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ OIL Channel นะคะคือช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยไม่มีเวลาทำคลิปเลยวันนี้ดูแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ม้วนผมไม่ได้ม้วนผมวันนี้ทำผมตรงคือวันนี้จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันเพราะว่าออยเพิ่งลองซื้อสีผมอันใหม่มาซึ่งสีผมนั้นมันเป็นสีผมที่แบบว่าเกี่ยวกับแก่แล้วอ่ะคือย้อมผมขาวนั่นเองคือย้อมผมขาวนะคะคือเพิ่งอายุ31แต่ว่าผมเรามันไปไกลมากอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนวัยรุ่นเราทำผมบ่อยเลยทุกวันนี้เราก็ทำผมบ่อยทั้งยืดเราทำผมเราอ่ะคือไม่ใช่โอ้ยเมื่อไหร่จะพูดได้คือเราทำสารเคมีบ่อยกับผมเราเออยืดดัดทำสีผมทุก2เดือน3เดือนมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเราอ่ะมันขาวผมงอกก่อนไปนั่นเองคือแต่ก่อนก็ใช้อีกอันนึงก็เกี่ยวนะคะพันธุกรรมเพราะว่าผมเราเส้นใหญ่มากแล้วที่บ้านเราอ่ะน้องเราก็มีผมขาวแล้วเหมือนกันคือแต่ก่อนอ่ะจะชอบใช้แบบโฟมเพราะว่าแบบโฟมมันมีสีหลายสีมันเป็นสีแบบสีที่วัยรุ่นเขาทำกันสีบอนผมเกาหลีอย่างนี้จะชอบทำสีผมบ่อยมากแล้วก็ชอบทำแต่สีแบบสีบรอนสีน้ำตาลสว่างสีส้มนิดๆเหมือนสายฝอแล้วคราวเนี้ยพอช่วงหลังๆอ่ะผมขาวมันเยอะขึ้นแล้วสีผมแบบโฟมมันเอาไม่อยู่มันย้อมผมขาวไม่ได้เราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบครีมแต่แบบครีมของคือเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายอ่ะถ้าเกิดเราทำสีผมแล้วอ่ะแล้วผมมันมาโดนหน้าอย่างนี้ใช่ไหมมาโดนหน้าอย่างนี้ตรงนี้ก็จะคันก็จะร้อนวูบวาบเพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วมันก็จะคันมันก็จะร้อนวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นสิวแบบเป็นตื้นเป็นปึ้งเป็นปื้นแล้วก็คันหน้าจนได้มาเจอยี่ห้อหนึ่งแต่มันไม่ใช่ของไทยนะมันเป็นของอินเดียเขาก็บอกว่าเขาไม่มีแอมโมเนียเราก็เลยลองซื้อมาใช้เห็นไหมผูกเป่าวะเห็นไหมอันนี้นี่เองอยากจะบอกว่าซองละ40บาทมีโทนสีดำดำธรรมชาติสีน้ำตาลธรรมชาติสีน้ำตาลสว่างเนี่ยเห็นไหม40บาทเองแล้วปรากฏว่าตอนที่เราทำนะแล้วผมมันมาโดนหน้าใช่ไหมคือมันไม่แสบหน้ามันไม่ร้อนหน้าคือมันไม่คันอะสรุปนั่นก็คือเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายคอนเฟิร์มและ40บาทถ้าออยลองย้อมนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปกับวิดีโอตอนที่ถ่ายนะ before กับ after เพราะว่ามันแตกต่างกันมากแล้วสีออยดาร์กเหล่านะคะคือน้ำตาลจะสว่างสุดของน้ำตาลเขาแหละ
แต่ผลออกมามันก็ยังไม่น้ำตาลสว่างนะเธอแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้ไว้แค่30นาทีฉันฟาดไป1ชั่วโมง20นาทีซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีเพราะว่าไม่เห็นผมขาวเลยไม่เห็นผมขาวเลยอ่ะโอเคเราอย่าพร่ำเพรอล่ำเลยกันดีกว่านี่คือเป็นของ expert cream hair color นะคะส่วนผสมก็มีอโลเวล่าก็คือว่านหางจระเข้แล้วก็นมโปรตีนจากนมมันก็จะมี2ซองอยู่ในนี้แล้วก็มิกซ์แล้วเราก็เอามาใส่ที่ชโลมที่หัวเนาะก็เหมือนเป็นครีมอ่ะก็ป้ายง่ายแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีแต่ออยว่า30นาทีมันไม่พออ่ะคือ50นาทีอ่ะพอดีแต่ออย1ชั่วโมง20นาทีมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วแบบตอนที่ล้างออกแล้วแบบอันนี้คือสระครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ทำคือสียังไม่หลุดเลยคือสียังไม่หลุดคือมันดีมากเนี่ยคือมันดีมากเดี๋ยวได้ๆๆเมื่อกี้บอกก่อนอันนี้คือไม่ได้เล็มหน้ามาแล้วดูสิเดี๋ยวจะเอาอันนั้นให้ดูนะได้ๆตอนนี้อยู่ในห้องฟิตเนสเพราะว่าจะมาฟิตเนสดูสิเนี่ยมันไม่มีผมขาวแล้วนะซึ่งก่อนที่ทำวิดีโออ่ะจะแสบประมาณนี้แหละแล้วแบบขาวโพลนเลยดูสิเดี๋ยวอ่ะเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้มันก็ไม่มีแล้วว่ะคือเนี่ยอ่ะคือมันปิดผมดำสนิทมากอ่ะเนี่ยดูเนี่ยมันไม่มีเลยอ่ะไม่ใช่ปิดผมดำฉันพูดผิดขอโทษค่ะคือมันปิดผมขาวสนิทมากดูสิเนี่ยโอ๊ยไปปังอลังเวอร์ชอบ40บาทปกติอ่ะผมออยจะใช้ประมาณ6ซองออยเคยใช้ของแคทเทอรียา6ซองแต่เนี่ย4ซองยังเหลืออีกนิดนึงอ่ะอุ๊ยปรับขึ้นอ๋อโอ้4ซองยังเหลืออีกนิดนึงอ่ะคือมันเวิร์กมากทุกคนออยสั่งซื้อที่ Shopee นะคะขอแนะนำเลยเพราะว่าเราเป็นคนนึงที่กำลังหาครีมย้อมผมปกปิดผมขาวซึ่งก็ใช้มาหลายยี่ห้อแต่อันนี้ดีแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็ไม่แสบหน้าไม่แสบหนังหูไม่มีกลิ่นไม่ฉุนไม่มีกลิ่นเนี่ยโอ้ยคุณค่าที่คุณคู่ควร expert cream hair color ไม่ค่อยจะอวยเลยแต่มันดีจริงอ่ะแก้ไขปัญหาคนที่ผมงอกก่อนวัยซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอายุแค่31นะเฮ้แต่แบบเกิน30เส้นมันจะเต็มหัวทั้งหัวอยู่แล้วว่ะแต่พอมาเจออันนี้แล้วแบบแต่พอมาเจออันนี้แล้วแบบฉันชอบจริงๆแบบชอบจะอุดหนุนอีกจะสต็อกของไว้ด้วยคือมันดีอ่ะโอเคสรุปแล้วมันดีไม่พูดเยอะพลาดพรีเซนเตอร์ไม่ได้เพราะว่าพรีเซนเตอร์ expert cream hair color นะคะขอแนะนำเลย40บาทหาซื้อได้ที่ Shopee แต่ที่อื่นออยไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่ออยหาซื้อที่ Shopee เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ออยขอแนะนำโอเควันนี้ก็จะเห็นว่าเราอยู่ที่ฟิตเนสเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนมากฉันต้องมาฟิตเนสคือหน้าท้องมันออกอ่ะก็เลยเออมาฟิตเนสดีกว่าเริ่มต้นออกกำลังกายแล้วโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะออยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพยายามจะกลับมาทำคลิปให้เยอะๆถ้ามีเวลาโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะออยจะไปออกกำลังกายแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ